สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีโซโล่นะครับเพลงศรัทธานะครับของวง The Sun นะครับก็เพลงนี้นะครับผมจะเล่นอยู่ในคีย์ G major นะครับก็เล่นตามตั้งเป็นมาตรฐานนะครับเดี๋ยวของผมจะใช้โปรแกรมนะครับเพิ่มคีย์เข้ามานะครับก็เลยกีตาร์ก็เลยไม่ได้ปรับสายลงไปนะครับก็ยังตั้งเป็นมาตรฐานนะครับเพลงนี้จะเล่นอยู่ในคีย์ G นะครับ เริ่มจากอินโทรนะครับอินโทรก็จะเล่นอย่างนี้นะครับสไลด์เข้ามาที่สายที่4นะครับสายที่4ช่องที่5เล่นประมาณนี้นะครับก็เริ่มจากสไลด์มาที่สายที่4นะครับช่องที่5แล้วก็ลงมาเล่นสายที่3ช่องที่5สไลด์จากสายที่3ช่องที่5ไป7เขย่าสายครับแล้วก็มาเล่นนะลูกวาตัวนี้ตรงนี้นะครับดีดครั้งหนึ่งนะครับนิ้วชี้นะครับสายที่3ช่องที่7ดีดครั้งหนึ่งแล้วก็เอานิ้วนางมาเกี่ยวที่สายที่3ช่องที่9อย่างนี้ก็เป็นการฝึกพลังนิ้วนะครับเพื่อนๆที่หัดเล่นแรกๆก็ฝึกช้าๆไปก่อนนะครับก็คือดีดครั้งหนึ่งแล้วก็เกี่ยวฝึกไปเรื่อยๆนะก็ใช้นิ้วก้อยก็ได้ครับฝึกช้าๆนะครับก็เพลงนี้ก็จะมาเล่นที่ต่อจากจังหวะนี้นะครับตรงนี้ก็คือสไลด์มาที่สายที่4นะครับช่องที่5ครับแล้วก็สไลด์สาย4ช่องที่7ไป9ลงมาเล่นสายที่3ช่องที่7ครับนิ้วชี้แล้วก็ข้ามมาเล่นที่สายที่5ช่องที่5อย่างนี้นะครับเอาใหม่นะครับต่อจากจังหวะนี้เราก็จะเล่นก็จะเล่นมือขวาจะเล่นเทคนิคนิ้วสายนะครับให้ได้เสียงอย่างนี้นะครับถ้าเรา
ไม่มิวสายแต่เสียงมันจะเป็นอย่างนี้นะมิวสายนี่นะครับก็คือสายที่5ช่องที่5ไป7 5 7 5แล้วก็ลงมาเล่นสายที่4ช่องที่5นี่ครับต่อจากจังหวะนี้ก็จะเล่นก็คือสไลด์นะครับนิ้วนางสไลด์สายที่4ช่องที่7ไป9ครับเจ็ดไปเก้าแล้วก็ลงมาเล่นสายสามช่องที่เจ็ดอย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือนิ้วนางโยกที่สายที่สองนะครับช่องที่ช่องสิบนะครับโยกหนึ่งเสียงแล้วก็โยกขึ้นมาครับก็โยกขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เอานิ้วก้อยนะครับมากดที่สายที่2นะครับช่วงกำลังโยกนะครับแล้วก็ผ่อนสายลงมานะครับแล้วก็ปล่อยสายนะครับตรงนี้จะยากนิดนึงครับแล้วก็ก็คือสายที่2ช่องที่8ขึ้นมาเล่นสาย3ช่องที่9ครับแล้วก็สไลด์สาย3ช่องที่9ไป12อย่างนี้เอาใหม่นะครับตรงนี้ขยับสายที่สไลด์เข้ามาที่สายที่3นะครับช่องที่12ต่อจากจังหวะนี้ก็เช่นก็คือสายที่3นะครับช่องที่14ลงมาเล่นสาย2ช่องที่12โยกครึ่งเสียงครับสายที่3ช่องที่12แล้วก็สไลด์มาที่สายที่3ช่องที่7นะครับก็มีการเขย่าสายนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นตั้งแต่แรกนะครับเป็นลูกโซโล่อินโทรนะครับคอร์ดนะครับที่เอาไว้รองรับในช่วงโซโล่อินโทรนะครับก็จะมีคอร์ดG ครับคอร์ด C นะครับ D แล้วก็ G ครึ่งห้องกับ D ครับก็มีคอร์ด G ครึ่งห้อง D ครึ่งห้องแล้วก็มา E minor ครับ E minor จะเล่นหนึ่งห้องครับมี C ครึ่งห้องกับ D ครับG ครึ่งห้องแล้วก็ D ต่อไปครับ
ช่วงโซโล่ท่อนอินโทรนะครับทีนี้โซโล่นะครับเอาเป็นว่าเป็นท่อนสร้อยแล้วกันนะครับยังไม่ได้เข้าโซโล่หลักนะครับก็เป็นโซโล่ก่อนเข้าโซโล่หลักแล้วกันนะครับก็เริ่มจากเริ่มจากสไลด์เข้ามาที่สายที่3นะครับช่วงที่12ครับเขย่าซ้ายนะเขย่าซ้ายที่สายที่3ครับช่วงที่12แล้วก็ขึ้นมาเล่นสาย4ช่วงที่14ก็มาโยกที่สายที่3ช่วงที่14โยกขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวออกเกี่ยวมาพูลออฟมาเล่นที่สายที่3ช่วงที่12อีกก็ตบมาที่สายที่14เหมือนเดิมนะสายที่2สายที่3ช่วงที่12 14นะครับสไลด์จากสายที่3ช่วงที่14ไป16ครับก็มาลงเล่นที่สายที่3ช่วงที่12นะครับทำไมนะครับต่อจากจังหวะนี้ก็จะเล่นก็คือสไลด์มาที่สายที่2ช่วงที่15 12 10 8ก็สไลด์เข้ามาซ้ำที่สายที่2ช่วงที่15 12แล้วก็ลงมาเล่นที่สายที่1นะครับช่วงที่14โยกครึ่งเสียงนะครับแล้วก็เกี่ยวซ้ายนะครับพูลออฟมาที่สายที่1ช่วงที่12อย่างเงี้ยจบที่สายที่2ช่วงที่15นะครับสายที่2ช่วงที่15ครับเขย่าสายด้วยนะครับคอร์ดที่เอาไว้โซโล่นะครับท่อนนี้ก็จะเป็น